กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและแขวงจำปาสักได้เปิดกองประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันกองประชุมได้จัดขึ้นในมื้อนี้วันที่11พฤษภาคม2022ที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำเจ้าแขวงจำปาสักในกองประชุมดังกล่าวนี้ได้มีการรายงานต่อกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะที่ผ่านมาซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ยกให้เห็นว่าปัจจุบันทั่วแขนงการดังกล่าวกำลังสุ่มใส่ในการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งตามทิศกระทัดหัดและมีคุณภาพซึ่งกำลังค้นคว้าเต้าโหมบรรดากรมกองจำนวนหนึ่งเข้ากันตามดำรัสฉบับเลขที่678ทับนย.ลงวันที่21ธันวาคม2021โดยมีกรมวิสาการ12กรมหัวหน่วยกงจักรวิสาการระดับ1ประกอบมี7หัวหน่วยระดับ2มี9หัวหน่วยนอกจากนี้ก็ยังมีแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงนครหลวงและห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองในทั่วประเทศมีพนักงานรัฐกรทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน4,296 คนขั้นศูนย์กลางจำนวน 1,430 คนและท้องถิ่น 2,866 คนสำหรับเรียกงานแถลงข่าวแมนได้สุ่มใส่ในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาครัฐการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบรรดานิติกรรมคำสั่งและแจ้งการที่รัฐบาลได้บังออกในแต่ละระยะติดตามสุกโยปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเทคนิคสถานีวิทยุโทรภาพอยู่ทั้งศูนย์กลางในท้องถิ่นการขยายโทรโคงอยู่บ้านเป้าหมายให้ได้ตามคาดหมายที่สภาหับห้องไปเคียงคู่กับการติดตามห่างเสียงของสังคมผ่านสื่อออนไลน์อย่างเป็นปกติและด้านเวียกงานวัฒนธรรมก็ได้เอาใจใส่ในการสุกโยขบวนการสร้างบ้านและครอบครัววัฒนธรรมการคุ้มครองมรดกโลกและมรดกแห่งชาติส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมบรรดาเผ่าโดยเฉพาะแมนการนำเสนออุทยานแห่งชาติหินหนำนอแขวงคำมวนเข้าเป็นมรดกโลกและเวียกงานท่องเที่ยวได้สุ่มใส่ในการกระตุกสุกโยบรรดาหัวหน่วยธุรกิจการท่องเที่ยวปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศไปพร้อมกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการการท่องเที่ยวปลอดภัยและการโฆษณาการท่องเที่ยวลาวเที่ยวลาวและด้านเวียกงานอื่นๆก็พร้อมสุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติในกองประชุมครั้งนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหารือในการร่วมมือแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันในต่อหน้าเป็นต้นแมนการสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการคุ้มครองเวียกงานด้านแถลงข่าวสื่อมวลชนเวียกงานวัฒนธรรมและท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงพร้อมนี้ก็จะจัดกองประชุมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างจิตสำนึกและปลุกระดมให้พนักงานนักธุรกิจผู้ประกอบการและประชาชนในแขวงให้มีความหับหู้และเข้าใจตื่นตัวเอาใจใส่ประกอบส่วนต่อกับเรียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนเรียกงานคุ้มครองและปกปักรักษาวัฒนธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวติดตามสุขยู่และประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนการแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆต่อกับเรียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวอยู่แขวงจำปาสักให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและด้านเรียกงานอื่นๆที่สองฝ่ายได้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน